ครับอาจารย์ครับคือมันมีคำที่คนที่เขาสนับสนุนการชุมนุมหรือการเรียกร้องนะครับพูดอยู่เหมือนกันบอกว่าตอนนี้ไอ้เหตุที่ไอ้เรื่องการพูดเรื่องที่เราไม่อยากให้พูดกันแบบกว้างขวางเนี่ยมันยิ่งลุกลามบานปลายไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างพื้นที่ตรงนี้ออกมาครับนะครับแล้วมันจะทำให้การพูดคุยเนี่ยมันคุยกันบนเหตุผลมากกว่าคุยด้วยอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับคุยเพื่อสนุกปากนะครับ คุยเพื่อสมมติว่าเราบอกว่าคุยเพื่อปฏิรูปเนี่ยก็ปฏิรูปจริงๆครับประเด็นอะไรก็ว่าไปนะครับอาจารย์ขอสุดท้ายจริงๆไม่